วับวิบวั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 บโอ้โหคือต้องใช้ความพยายามขนาดไหนถึงจะเอาแบงค์พันมาม้วนได้ขนาดนี้เออฟีลแบบปนกันสวัสดีครับครับผมวันนี้นะก็เป็นวันเกิดของกฐานะครับอายุครบ43ขวบแล้วปีค่ะฮะ43ปีแก่ไปดิมันแก่ตั้งแต่4แล้วตั้งแต่4ละครับผมวันนี้ก็เป็นวันเกิดของกฐานะครับก็มีความรู้สึกของอบอุ่นนะไม่เป่าเค้กแก่ของขวัญเลยได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้เหมือนเด็กเลยอ่ะตอนพี่บิ๊มน้องฟิลหรือว่าวันเกิดแม่นะครับรู้สึกเขาห่วงแก่ของขวัญเราก็คิดจะรีบไปไหนของขวัญก็ของตายได้ไงก็ได้อยู่แล้วแต่ทำไมพอถึงเวลาพ่อปุ๊บแบบเฮ้ยอยากแก่ก่อนเหมือนกันไม่ไม่คือมองกล้องบ้างไม่ต้องมองแต่เขาแบบมองกล้องรอบนี้ทุกทีเราจะกินเค้กแบบชิ้นเดียวหมดใช่ไหมเดี๋ยวรอบนี้ก้อนเดียวต้องกินให้หมดแล้วค่อยแกะเออนี่ซื้อมาแค่ปอนเดียวเองปกติสามปอนโอ้ยไม่ว่ากินคำเดียวพอก็คือวันนี้นะครับเราไปเลือกซื้อเค้กมาเรียบร้อยแล้วซื้อเป็นปอนด์เล็กนะครับไม่ต้องใหญ่มากนะของขวัญชิ้นใหญ่ก็พอนะครับโอ้โหหวังสูงอิ่มครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาอวยพรพ่อฐานะครับตั้งแต่ช่วงเช้าตอนที่เราไปใส่บาตรนะครับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะครับทั้งในเฟซทั้งใน LINE ทั้งใน YouTube นะครับคือแบบอวยพรกันมาเยอะมากก็ขอให้ทุกคนที่อวยพรมานะครับก็ประสบความสำเร็จชีวิตรุ่งเรืองแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะครับผมนะแล้วก็พี่ฟิล์มน้องฟิลแม่เดือนก็อวยพรพ่อฐาแล้วนะครับยกของขวัญมาเลยดีกว่าอย่าอวยพรเลยรีบเหรอเขาทำทันตลอดเลยอ่ะครับผมวันนี้เราก็เอาเค้กมาชิ้นไม่ใหญ่นะครับเอาเล็กๆพอแล้วกันนะครับไม่ต้องใหญ่มากเน้นของขวัญอย่างเดียววันนี้นะแอบเห็นคือโอ้ขอมาเลยเป่าเป่าเลยดีกว่าไปไม่ต้องเขาดูรีบโอ้ยล่องหนลนมากเลยวันนี้คืออย่างที่บอกไงมันก็มีความสุขนะครับผ่านมา43ปีแล้วนะครับช่วงหลังๆพวกเราก็จัดวันเกิดกันแบบสนุกสนานทุกปีใช่ไหมนะครับปีนี้ก็เช่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวพอเลยจากวันเกิดพ่อเสร็จก็เป็นวันเกิดของแม่เดือนน้องฟิวแล้วก็พี่ฟิล์มแล้วกลับมาหาพ่ออีกทีนึงอีกไวจังไวจังไวมากรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่แบบคลิปช่วงแรกๆที่เราทำจัดวันเกิดกันเนี่ยแม่ก็จะมีเค้กก้อนเล็กของขวัญก็ไม่ได้มีอะไรแค่กินเค้กกันชีวิตพวกเราก็โอเคละแต่ทำไมทุกวันนี้ต้องมีของขวัญที่แบบสุดแสนที่จะเซอร์ไพรส์ไม่คือเมื่อก่อนอะเค้กมักจะใหญ่กว่าของขวัญใช่ไหมเราเนี่ยเค้กเล็กลงเล็กลงของขวัญเราไม่เน้นเค้กไงกินเยอะๆเราอ้วนครับอ้วนอยู่แล้วเราก็เน้นของขวัญใหญ่ๆใช่ค่ะเค้กเล็กๆเพราะว่าที่กูเห็นอยู่ตอนนี้นี่คือทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่คือเฮ้ยของขวัญมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยอะปีนี้รอดูเดี๋ยวรอดูนะครับค่ะอ่ะโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามาเป่าเค้กเลยดีกว่านะครับพี่จุดค่ะอ่ะมาพร้อมนะครับผมเดี๋ยวร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับทั้งหมด3รอบให้ใครนำแม่นำก็ได้ไหมแม่นำแม่ร้องถูกเหรอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูอีกสองรอบแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ขออธิษฐานก่อนจี้อธิษฐานนานจังตื่นเต้นเพียนหายไปครึ่งนึงไม่เป็นไรเปล่าแล้วนะหนึ่งสองสามว้าวรุนแรงมากโอ้เรียบร้อยครับผมเย้รู้สึกวันนี้เรามาแบบรีบๆนะครับพ่อรีบคนเดียวเลยใครรีบเลยพ่อรีบคนเดียวพ่อรีบคนเดียวใช่เหรอรีบเป่าด้วยสิไฟไม่ดับด้วยดูดิลืมแต่ไฟไปเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเพราะว่าดับไฟแล้วมันจะมืดนะครับครับผมตอนนี้นะก็เป่าเค้กเรียบร้อยแล้วนะเป่าแบบลนๆรีบๆเหมือนอยากได้ของขวัญยังไงไม่รู้ดูพ่อรีบจังหวะพ่อรีบอ่ะความสุขอะแบบชิวอ่ะกินเค้กก่อน
เอาละครับผมเดี๋ยวเรามาชิมเค้กกันนะวันนี้รู้สึกว่าเค้กเราไม่ใหญ่มากนะแม่นะแล้วก็ได้มาจาก S&P ได้มาคือไม่ได้ว่า S&P ให้นะเราไปซื้อมานะครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรานะฮะโอ้ชิ้นใหญ่ด้วยพ่อกินให้หมดนะไม่มันชิ้นนิดเดียวเองมันไม่แบ่งครึ่งไหมพ่อต้องกินพ่อต้องกินด้วยนี่สวยด้วยอ่ะเอาไปเลยไปให้พ่อนะชิมชิมชิมนี่แหละกับแม่ก็นี่เลยนะนี่จะเป็นเค้กวันเกิดของพ่อฐานในปีนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาทานด้วยกันนะแม่สั่งเป็นเค้กอะไรมาเนี่ยวานิลาค่ะวานิลานะครับวานิลาวานิลาวะลิวานิลาวานิลามาลิลาวานิลาวะโอเควานิลาใช่ใช่เร็ว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 วานิลา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 แม่แม่พูดดิวานิลาเออก็ได้นี่ใช่ทำไมใครใครเขาก็ได้มีพ่อเดียวฟีวะวานิลาอีกทีวานิลาอีกทีวานิลาก็ได้นี่พ่อไม่อะไรวานิลาดีใจไงวันนี้43แล้วจะมีสักกี่คนที่43แล้วพ่อไงพ่อไงเอองงไหมงงงงอ้าวมาเดี๋ยวเรามาทานกันดีกว่านะรสชาติเป็นไงเอ่ยอร่อยจบเฮ้ยนุ่มละมุนนะใช่ละปีนี้ไม่ใช่เค้กแล้วปีนี้พ่อกินผลไม้ด้วยจะได้อยู่ดีส้มส้มมันเป็นเลมอนกระดาษกรอบๆมันคืออะไรแม่ไวท์ช็อกไวท์ช็อกแล้วอ๋อก็อร่อยอยู่นะอ่ะในใจพ่อก็คือกินเสร็จแล้วพ่อจบคำเดียวพอพี่ตีมาพูดไปเอามาดิดูดิดูดูรสชาติเขาก็ได้อยู่นะแม่อร่อยอยู่ครับน้อยครั้งที่เราจะแบบย้ายค่ายนะในการทานเค้กนะครับเพราะรอบเมื่อกี้เนี่ยเป็นวันเกิดของพี่ฟิล์มใช่ไหมก็ยังเป็นโซเวนเซ่นกับเค้กของน้ำถ้าจำไม่ผิดยังไม่หมดเลยป่ะแม่ยังอยู่ในตู้เย็นอยู่ใช่ยังทานกันไม่หมดนะครับเราก็เลยซื้อเค้กที่แบบเล็กลงมาอีกหน่อยก็อร่อยนะอร่อยไงแล้วเดือนนี้ใครเกิดบ้างก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เช่นกันนะครับผมส่วนใหญ่คนที่เกิดเดือนกุมภาเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีเงียบเก็บเลยเราเกิดคนเดียวไงเดือนนี้อันเดียวก็เกิดคนละเดือนอยู่ดีป่ะเขาบอกคนที่เกิดเดือนนี้หน้าตาดีไงเดี๋ยวมันก็ดีทุกเดือนมาโดยเฉพาะมกราโน้ต้องฟิลเล่นหน่อยเร็วเล่นไม่ไหวแล้วกินก่อนกินก่อนนะครับจริงๆวันเกิดของเราแต่ละปีนี้มีความรู้สึกว่ามันก็อบอุ่นนะแม่นะเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาแม่รู้สึกปะใช่ค่ะเนาะตอนนี้นะทานเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วทานแบบรีบมากเลยนะครับกลัวเหมือนจะไม่ได้แกะของขวัญนะครับยังไงก็ได้แกะเข้าใจแต่ก็ตื่นเต้นไงโอเคครับผมตอนนี้พวกเราก็ทานเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เหมือนกับทุกๆปีนั่นแหละครับเค้กก็จะรสชาติเหมือนหวานนะต้องบอกไหมเขินนี่เขาบอกว่าเป็นคนลานอ่ะมองแต่ข้างล่างข้างล่างนี่ไม่ใช่ของขวัญอยากได้ของใครก่อนนะอยากได้ของใครก่อนของแม่แม่แม่ไม่ห่อนะอันเนี้ยอันเนี้ยแม่เดือนไม่ห่อคือมองเห็นเลยแต่ข้างในอ่ะจะเป็นอะไรจะเป็นอย่างที่เราเห็นหรือเปล่ามองไม่รู้นี่แหละสำคัญเลยแต่ว่ากล่องพวกนี้มันไม่สามารถหาซื้อได้ไงพี่พ่อตื่นเต้นบ้าหาซื้อได้เยอะแยะเขามีขายด้วยนะแม่เนาะเขาไม่ขายขายกล่องอะไรนี่ก็หยิบขึ้นมาสี่หยิบขึ้นมาอันนี้แม่เดือนซื้อให้พ่อใช่ไหมบิ๊กคาเมร่าถุงมันเก่าอ่ะบิ๊กฮะถุงมันเก่าตัดสีมากคืออันเนี้ยจะเป็นกล้องนะครับแม่เดือนซื้อให้พ่อใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอันนี้พ่อเจนด้วยมีบ้างคุณเรียนอยากได้เหรอเดี๋ยวนี่มันถุงนาฬิกาที่ให้หนูคิดมันนี่ใช่บ้านนี้เวลาให้ของขวัญที่เชื่ออะไรกันไม่ค่อยได้นะจะหลอกกันจนหลอนเลยนะใช่ถุงนาฬิกาพี่ฟิล์มก็เป็นแบบนี้แหละใช่นะแม่นะใช่อ่าโอเคแม่ให้พ่อสองอย่างใช่ไหมโอ้โหนี่นี่อันนี้นะถุงนี้นะแกะก่อนไหมถุงเนี้ยถ้าเป็นของจริงอ่ะทำไมคะเท่าที่พ่อดูเนี่ยหลักแสนเออพ่อไม่รู้แต่ถ้าเป็นของจริงอ่ะหลักแสนแต่ถ้าไม่ใช่ก็โกรธอ่ะมีการโกรธแบบนี้ด้วยไปยืมเขามาเออไม่มีใครให้ยืมหรอกแบบเนี้ยแล้วส่วนอันนี้แม่พ่อนี่คืออะไรเอ่ยไม่รู้โอ้กลิ่นมันหอมนะอันนี้เป็นกุชชี่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแท้หรือปลอมนะครับอ่ะของน้องฟิวอะไรคะกล้องกล้องขอดูก่อนกล้องห
ห้ามเปิดห้ามเปิดด้วยขอดูขอดูของหนูห้ามจับให้ดูอย่างเดียวไหนอ่ะมันเหมือนกันแต่ถ้ากล่องพลาสติกเขาให้เลือกทีนี้เดี๋ยวดิให้ดูอย่างเดียวแล้วจะให้พ่อทำไมเดี๋ยวค่อยจับไงตอนแกะของแม่เสร็จไงอ่ะแกะของแม่ก่อนได้โอเคก็วันนี้นะครับแม่เดือนพี่ฟิล์มน้องฟิวนะมีของขวัญมาเซอร์ไพรส์พ่อนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะค่ะคือแบบเขินเลยโอ้ขอบคุณแม่เดือนมากนะครับเดี๋ยวของแม่เดือนวันเกิดเดี๋ยวจัดให้สะสมแน่นอนนะฮะถ้าคุณแกล้งผมผมก็จะแกล้งคุณนะครับต้องทำตัวดีๆแล้วสนุกฟิลนะครับขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะส่วนพี่ฟิลก็เหมือนกันขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะลูกไม่รู้เลยแต่พ่อมั่นใจนะว่าแกล้งพ่อขนาดไหนก็ต้องให้พ่ออยู่ดีนั่นแหละแกล้งก็คือไม่ให้เลยไม่ได้จบมาเสียเวลาพูดอะไรเยอะแยะเนี่ยอยากแก่นะครับเอาอันนี้ออกก่อนเอาอันนี้ออกก่อนอยากแก่อันโน้นอะไรให้พ่อเลือกเออไหนบอกคุยแล้วว่าจะเอาของแม่ก่อนเอาแก่นี้ก่อนแก่อันนี้ก่อนอันนี้คือของที่แม่เดือนซื้อมาให้พ่อนะครับบอกว่าเป็นของขวัญวันเกิดคือยกและดูจากน้ำหนักนะครับคืออลังการมากแต่เพราะว่าพ่อมั่นใจว่าต้องเป็นของจริงเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปซื้อกล่องเปล่าๆไม่พอได้นะครับเขาขายอยู่ไม่มีโอ้โหน้ำหนักมันได้กล่องพลาสติกหลายตัวนะพ่อมีอีกสักตัวจะเป็นไรไปมาดูคือเหมือนกล่องอื่นนี้แบบไม่ตื่นตาตื่นใจนะเพราะข้างในมันอะไรไม่รู้แต่อันนี้คือเห็นแล้วไงนี่ท่านผู้ชมบอกว่ามันคืออะไรล้วงสักทีเหรอเออมาละตัวพร้อมพร้อมพร้อมคนลุกเลยอะดนตรีมาดนตรีมาบังบังเดี๋ยวๆๆมันต้องยังไงนะดนตรีดึ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 ไม่ใช่โอ้ยงานแต่งละอีกทีตึงตึงอะไรจังสิอะไรอ่ะพอแล้วไม่ได้มาแกะแกะนั่นก็คือโซนี่บอดี้นะครับเป็นโซนี่ A7 Mark 3นะครับMark 3เหรอ Here to Mark 3 3ขีดก็ Mark 3นะครับผมนี่นะบอดี้ตัวนี้พ่อเคยอยากได้มาด้วยราคาที่สูงนะครับก็เลยยังคิดว่ายังเขาเรียกอะไรนะยังไม่อยากซื้อด้วยความที่แบบตัวเขาถ่ายเองกล้องที่ถ่ายอยู่เนี่ยตัวนี้ก็เป็น Canon R แล้วนะครับราคาก็สูงมากนะครับบวกด้วยเลนส์16-35ตัวที่ถ่ายอยู่เนี่ยที่พ่อฉีอยู่เนี่ยตัวนี้แสนกว่าบาทใช่ครับแม่ได้รู้ความจริงแล้วแล้วก็วันนี้นะครับแม่เดือนเนี่ยเอามาให้เป็น Sony A7 Mark 3นะครับบอดี้ตัวนี้50,000กว่าถ้าเป็นโซนี่จริงๆนะข้างในเป็นก้อนแข็งดีข้างในเป็นแท่นครับอันนี้รอยแกะไงถ้าเกิดว่าเวลาเทสของเวลาเทสของก็ต้องมีรอยแกะอยู่แล้วนะครับเช็คของเพราะราคาค่อนข้างสูงเอาของออกหรือเปล่าพ่อเดี๋ยวอะไรมีแล้วเดี๋ยวอันนี้เป็นเลนส์อันนี้เป็นอ๋อถุงเปล่าเผื่อมีอะไรซ่อนอยู่เผื่อมีแบบซองขาวสัก5,000อะไรเงี้ยไม่มีหรอกแค่นี้ก็เยอะแล้วไม่ค่อยเลยแกะไม่ออกโอเคไม่มีบ้านนี้ชอบแอบกันไงเอาละครับชิ้นที่2ของเรานะครับจะเป็น Sony นะครับเลนส์ Sony ไม่ใช่เลนส์ G ธรรมดานะครับตัวนี้จะเป็น G Master FE 24mm F1.4 GM นะครับนี่รู้มาเหมือนซื้อเองเลยอ่านใช่ศึกษาดูทุกคืนเลยช่วงหลังนะไม่ใช่พี่ฟิล์มเวลาเราไปเซ็นทรัลไงเขาเข้าแต่ละใช่แบบเขาทุกครั้งทิ้งฟิล์มไปสั่งข้าววันเดียวแล้วเขาบอกเดี๋ยวมานะไปร้านกล้องก่อนใช่วันนั้นไปซื้อของเหมือนกันแม่ร้านกล้องอยู่ชั้นอะไรนะชั้น2เดินไปอีกอ่ะเราต้องไปหาข้อมูลศึกษาก่อนนะครับร้านกล้องอ่ะหาเจอแต่เวลาไปหาที่จอดรถเองงงอ่ะอย่าเรื่องมานี่เลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ที่แบบฟิกเป็นเลนส์ฟิกนะถ่ายรูปสวยมากถ่ายวิดีโอก็ดีนะครับ F1.4 จะเป็นรูรับแสงที่แบบกว้างมากมันจะถ่ายคนให้สวยมากจากแม่เดือนที่มีตีนกาจะหายไปยึดของขวัญขึ้นแน่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันไม่อยากจะบอกว่าโซนี่ไม่ใช่สปอนเซอร์นะโอเคโซนี่ไม่ใช่สปอนเซอร์ถ้าโซนี่ดูอยู่ส่งมาได้นะยินดีนะครับผมค่ะชุดนี้เลนส์เนี่ยประมาณ 40,000 กว่านะครับบอดี้ 50,000 กว่าโอ้โหลุ้นขนาดนั้นเลยโอ้โหเคยไปดูมาหลายรอบในวงในเว็บดูมาหมดนะครับชุดนี้น่าจะประมาณสัก100,000เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกล่องนี้เป็นของจริงหรือเปล่าเริ่มจากอันไหนก่อนดีเดี๋ยวหลับตาก่อนนับอะไรดี1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่าเปิดอันนี้ก่อนนะครับแหมมีลูกเล่นด้วยวันนี้23พ่อก็ไม่เอา23แล้วแต่ให้1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23วันนี้วันอะไร23วันอาทิตย์1 2 3 4 5 6 7อ้าวก่อนอันนี้ก่อนมันต้องอาทิตย์เริ่มก่อนนะอ้าวอาทิตย์เริ่มก่อนเอาใหม่ก็ต้องไปตบฝั่งนู้นหน่อยเอาใหม่อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ว้าวเมื่อกี้พ่อเริ่มจากฝั่งนู้นแต่ทุกตาเขาเริ่มจากฝั่งนี้อันนี้เอาบอดี้โอ้ยเลนไม่สนเดี๋ยวเอาบอดี้ก่อนเฮ้ยแต่เลนมันราคาเกือบเท่าบอดี้เลยนะเดี๋ยวมาแกะกันนะครับมั่วมากเหรอเมื่อกี้แม่ตอนไปเอามาแม่ตรวจของปะเนี่ยตรวจเขาตรวจแสดงว่าของจริงว่ะตรวจดูว่าตะกังเปิดออกมาแล้วนะครับข้างในเป็นแคนนอนโอ้ยของแท้แน่นอนพี่ฟิล์มบั้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 มโอ้โหเหรอโอ้นี่ก็บั้มนะครับโอ้โหบั้มแล้วมีมาแล้วนะครับสายของคอสายชาร์จเฮ้ยสายของคอนะครับ A7 นะครับมาแล้วพ่อถามมั่นใจนะครับว่าของที่อยู่ในกล่องนี้นะคือกล้องแน่นอนนะครับแต่ไม่เอาแบบเอาคอมแพคข้างหลังมาแล้วมาใส่ไว้ไม่เอานะรอดูก็ได้อยู่นะแม่ซื้อแต่กล่องมาไม่มีกล่องขายหรอกแม่เขาไม่มีใครขายกล่องหรอกใช่หรอทางนี้กลับนะครับเดี๋ยวรีบเอาโอ้โหทำไมมันเล็กจังอ่ะไม่เล็กนะดูดีๆเอาแล้วครับห่อมาอย่างดีเลยนะครับใช่เปล่าโอ้วงแหวนสีส้มแม่ถูกใจเขาแหละวงแหวนสีส้มส้มดำนี่ไงเห็นว่ากล้องพวก G Master เขาจะเป็นอย่างนี้ตระกูลแบบ Master นะครับโอ้โหตระกูลสามาดีมากเลยเนาะโอ้ยเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่อะวับวิบวับวิบวับวับวิบวับนี่นะครับผมเห็นไหมดูวิบวับเข้ามาให้เขาหน่อยวันนึงตัวนี้จะเป็น Sony A7 Mark III นะครับเป็นอะไรที่แบบดีมากๆถ่ายรูปสวยโฟกัสไวนะครับงานวีดีโอก็ได้ภาพนิ่งเทพนะครับผมในราคา 50,000 กว่าบาทรู้ราคาด้วย มาดูเล่นต่อเดี๋ยวดิของจริงแหละคือแบบน้ำหนักได้อะแม่คือแบบแม่เหนื่อยอ่ะโอเคแม่เดือนนะครับซื้อให้ละนะก็ขอบคุณแม่เดือนมากๆนะครับตัวนี้จะเป็นโอ้กล่องไม่ต้องแกะแล้วเนาะแกะคือถ้าเกิดคนที่เล่นกล้องอ่ะนะครับก็เป็นกล้องอีกหนึ่งตัวที่เป็นความใฝ่ฝันของเขานะครับค่ะคือถ้าได้จับระดับนี้แล้วนี่คือเทพละนี่รีบจับลูกจะได้เทพจับเย้เทพแล้วยงให้จับหน่อยนึงพออะไรอ่ะยังไม่ครบมันเกิดตัวเองดีพอแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปเรามาดู Sony นะครับผม G Master นะครับ F1.4 นะครับช่วง24 มิลนะครับเป็นอะไรที่แบบเทพมากตัวนี้จะเบาแม่จะไม่หนักน้ำหนักจะดีมากนะครับคือทุกคนเงียบมากตอนนี้ไม่รู้เรื่องเลยอะปล่อยให้พ่อมโนไปไม่มโนลูกเนี่ยของจริงเดี๋ยวลุ้นอันเน่เหนื่อยยังพ่อไม่เหนื่อยครับผมคือปีนี้ของขวัญแบบหนักมากอะหนักจริงอันไหนโอ้ไม่เป็นถุงมีบั้มด้วยมาบั้มบั้มบั้มที่ไหนไม่พูดมืออันนี้อะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นสายคล้องกระเป๋าแม่เก็บ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 ก่อนบั้มบั้มบั้มเดี๋ยวเรามาลุ้นด้านในดีกว่านะไม่ต้องลุ้นแล้วแหละถ้าเกิดบอดี้มาขนาดนี้ข้างในก็ต้องเป็นเลนส์24มิลนะครับแค่กระเป๋าเขาพี่ฟิล์มคือแบบฮัลโหลฮัลลาหรูหรามากนะครับเดี๋ยวมาดูกันฟังเสียงนะดูดิโอ้โหมาแล้วนี่คือครั้งแรกในชีวิตนะที่จับ G Master นะครับเพราะพ่อเคยใช้ Sony อยู่แต่ใช้เป็นเลนส์ G ธรรมดานะครับถามว่าทำไมเขาเรียก G Master เพราะอะไรคะมันเทพมันเป็น Master เลยแม่นะถ้าสมมติอย่างเดียวเลยถ้าสมมติสีส้มเห็นไหมตัว G นะครับเทพครับผมถ้าสมมติหนูเป็นฟิล Master หนูก็จะเทพเลยสิไม่เล่นไม่เล่นเราไม่เล่นกับคุณหรอกฟิลมาสเตอร์แปลกงั้นก็ฟิลมาสเตอร์เออโอเคครับผมนี่นะ24มิลนะครับคือต่อไปเนี้ยในบ้านเราทุกคนถ่ายรูปมาจะหน้าตาดีทุกคนปกติก็หน้าตาดีหรอปะโอ้เฮ้ยมีฮู้ดด้วยมีฮู้ดด้วยเดี๋ยวลองใส่ดูนะใส่ถูกหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะทำไมปีนๆได้แล้วนะครับผมนี่นะครับจะเป็นเลนส์ที่แบบทุกคนใฝ่ฝันนะครับถ้าใครที่ใช้ Sony ตระกูล G Master นะครับ GM นะ
จะเป็นอะไรที่แบบอยากได้มากพ่อถ่ายเองก็อยากได้นะแล้ววันนี้ก็ได้พ่อพูดนานมากอ่ะอันเนี้ยเออนานมากเลยอ่ะผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยยังพูดไม่เสร็จเลยอันนี้ไม่ต้องแกะแล้วแหละเก็บเลยดีกว่าป่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันเลยดีกว่าป่ะอะไรโอเคงั้นเดี๋ยวของชิ้นแรกวางไว้ก่อนครับคือไม่มีใครที่แบบเอ้ยพูดไม่ถูกเดี๋ยวแป๊บนึงคือแบบไปคือแบบถ้าคนที่ชอบกล้องจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะครับแล้วนี่ได้เป็นของขวัญวันเกิดนะเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับผมนี่เลยนะเซตนี้ประมาณ100,000ได้มั้งได้ได้เนาะได้ประมาณใกล้เคียงไม่ใช่ใกล้เคียงเลยมีที่ชาร์จมีโน่นนี่นั่นเพิ่มเข้ามาอีกก็ทะลุเนี่ยแสนหน่อยๆนะครับอันนี้แม่เดือนเอาบัตรใครไปรูดพ่อจ่ายสดโอ้ยแน่นอนพ่อหนูว่าพ่อเอาจากตังค์ในบัญชีพ่อไปแล้วไปจ่ายในบัญชีพ่อไม่มีตังค์เดี๋ยวนะซื้อไว้อย่างดีเลยตอนจบแม่เอาบัตรพ่อไปรูดโอ้โหอย่างเศร้าโอเคครับผมนี่คือของขวัญชิ้นแรกของวางไว้นี่เลยนะโอ้โหสุดยอดอันนี้ชอบชอบแม่ชอบเอาวางไว้ดีๆนะมาเอาวางไว้นี่ไหมไม่วางไว้นี่อยากให้เขารู้ว่าเนี่ยเรามีนี่ชิ้นต่อไปสกุชี่สกุชี่สกุชี่กุชี่กุชี่แต่ดูจากไอ้โอ้โหเรียกไม่ถูกเลยถุงถุงเนี่ยเป็นอะไรที่แบบแท้แล้วนะถุงมันดูดีมันแบบยับๆอ่ะพ่อเอ้าเป็นรอยกล่องนั่นน่ะอีกทีนึงมันเก่าโอเคครับผมเดี๋ยวมาลุ้นของขวัญชิ้นที่2กันเลยนะครับรู้สึกว่าปีนี้ของขวัญนี่แบบเลิศค่าล้ำค่ามากนะฮะว้าวจากกุชชี่เดี๋ยวว่าตอนปีใหม่เอากุชชี่แม่ไปไว้ในกล่องรองเท้าล้อเล่นล้อเล่นเดี๋ยวมาดูกันนะของขวัญชิ้นที่2ของแม่เดือนนะครับโหเขาทุ่มสุดตัวเลยเฮ้ยมันมาเป็นเซตหรือเปล่าแม่มันเหมือนกันมาเป็นเซตเลยนะไม่เขาเหมือนกันเขาจะเป็นตัวกล่องใสอย่างนี้แล้วแล้วแต่คอลเลคชันด้วยแกยังไงฉีกอ่ะไม่เป็นแม่เหล็กเนี่ยอ้าวเหรอพ่อจะฉีกแล้วพ่อเลยไอ้พ่อยังไม่ดูเปิดให้ท่านผู้ชมดูกันดีกว่าเขาเป็นอะไรเฮ้ยทำไมมันเปิดไม่ได้เปิดได้แล้วหนึ่งสองสามมันยังไม่เห็นเฮ้ยทำไมเขาเงียบกันหมดเลยยังไม่เห็นโอ้ยยังมีข้างในอีกชั้นนึงเหรอของแท้ต้องมีถุงผ้าเดี๋ยวเอ้ยมีซองไอ้ด้วยเดี๋ยวกระเป๋าไว้ก่อนเอาตังค์ก่อนไม่เป็นซองกุชชี่พวกไวเซตอ้าวใช่เหรอใช่ไวเซตนี่มีไวเซตด้วยดูกันชื่อใครดูกันเออมาดูกันชื่อใครกระเป๋าบ้าอะไรใบละ25,000ใบนี้แหละเฮ้ยจริงๆดิใบนี้แหละให้ดูอ๋อไม่ได้ตกใจของตกใจราคาเฮ้ยกับวิวหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะ 25,600 บาทอ่านว่าอะไรกุชชี่กุชชี่โอ้โหแม่นี่เงินเก็บทั้งปีเลยปะเนี่ยหลังจากนี้พวกเราต้องครอบครองนี้เลยก็ต้องกินไข่เกี๊ยวโอ้โหน่ามาเลยไม่มันอยากสัมผัสแรกไงดูดิดำถุงอันเนี้ยก็แพงเหมือนกันเนี่ยเออช่างมันเถอะของถุงเนี้ยห้าพันดูดิโอ้ตลกดิถ้าทำอย่างนี้นะคะไม่แต่กลิ่นมันแปลกๆนะกลิ่นน้ำเหรอถ้าทำอย่างนี้ควรแนะนำให้ไปล้างหน้าก่อนก็ไม่ได้สกปรกว่าแค่ล้างหน้าเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมๆกันเลยนะเฮ้ยหน้าพ่อนี่มันแบบต้องแก่แก่แล้วคนอื่นเขารอให้อยู่โอ้ my god แล้วฟิวไปนอนรอรอแกะเสร็จก่อนเนาะอะไรอ่ะนี่มันงูเหลือมไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บนึงแบบนี้เอาดูถ้าไม่เอาหนูก็รอเค็มต่อเดี๋ยวรอเค็มอันนี้ของผู้ชายเหรอผู้ชายใส่ทรงเนี้ยสีเนี้ยสีเข้มผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ดีอ๋อไอ้สายเนี่ยเข้าใจได้ว่าเคยซื้อกุชชี่ให้กับพี่ฟิล์มสายรายการสีนี้แต่ลายนี้มันเหมือนงูเหลือมนะนี่มันของผู้ชายเหรอมันเป็นนี่ไงกุชชี่ตัวจีป่ะนี่อันนี้หัวมาใหม่ด้วยนะเป็นหัวไม่ใช่เสือที่เขาเรียกว่าอะไรนะแม่ที่เขาบอกเราอันนั้นน่ะจำชื่อไม่ได้เล็กกว่าเสือใหญ่กว่าแมวเล็กกว่าเสือใหญ่กว่าแมวเฮ้ยเขาพูดอย่างเงี้ยมันชื่อกึ่งกลางกึ่งกลางกับแมวไอ้นี่ของผู้ชายใช่ไหมใช่ใช่ใช้ได้หมดใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคิดว่าผู้ชายเขาก็ใช้กันผู้ชายเกาหลีหน้าตาแบบหุ่นนักแบบอะใช้กันคือเออได้อยู่เราเกาหลีนะฮะบีบ
บอกหนูเครียดมากโอเคครับผมนี่เป็นกระเป๋ากุชชี่นะครับที่แม่เดือนซื้อให้พ่อนะต้องขอบคุณแม่เดือนมากๆนะครับสำหรับของขวัญปีนี้นะที่มอบให้นะครับไม่รู้จะพูดยังไงดีก็ต้องขอบคุณมากๆเดี๋ยววันเกิดแม่เดือนเราจะจัดให้สะสมเลยให้คุณเต้นนะคุณพลาดแล้วคุณไม่ผมทำอะไรว้าไม่เป็นไรแม่เก็บตังค์ซื้อเองน้อยใจน้อยใจเบาๆมาต่อไปครับผมของใครเอ่ยให้พ่อเลือกนะพี่ฟิล์มของหนูแหละนั่งใกล้มาแล้วแม่กลัวกล้องตกนะแม่บอกกล้องวางดีๆนะฮะมาอันนี้น้องฟิลบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์พ่อถานะครับเอากล่องมาให้เป็นกล่องสีทองนะครับใช่มีทองอยู่ในนั้นทองแพงนะเฮ้ยช่วงนี้ทองสองพันห้าโอ้ยทองแพงมากอย่าไปพูดถึงทองนะฮะเป็นอะไรครับพ่อหนักแล้วนะช่วงนี้ตื่นเต้นสองคนนี้หนักกว่าอีกมาเป็นชาวเผ่าเลยเริ่มเพี้ยนกันหมดแล้วนะมาโอเคเดี๋ยวเรามาแกะของขวัญของน้องฟิวกันเลยดีกว่านะครับแม่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะฮะมาอันอื่นลงหมดยกเว้นอันนี้กับที่คาดอกไว้มันได้ครับอันนั้นกล่องไงได้เท่าไหร่ก็ใส่ไว้ในกระเป๋านะฮะแบงค์โฟมอ่ะกี่เม็ดก็ใส่ไว้ในกระเป๋าน้องฟิวลุ้นถามน้องฟิวก่อนดีกว่าน้องฟิวให้อะไรพ่อไม่บอกเขาไปไม่บอกยายหรอกถามมาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับโอ้เม็ดโฟมทั้งนั้นเลยโอ้โหมีจดหมายให้ด้วยด้านในนะครับจะเป็นเม็ดโฟมแบบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยใช่โฟมล้วนๆเลยเฮ้ยเขาจัดงานเขาดีนะแม่มีซองให้ด้วยนะครับซองเขียนว่าซองผ้าป่าไม่เดือนบอกช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ใช่หน้าผ้าป่าแม่อย่ามามั่วมาน้องฟิวมีการให้พ่อถาด้วยนะครับอ่านว่าผิดด้านผิดด้านใช่ไหมโอ้โหเนี่ยฟิวพ่อจะเล่นมุกขัดพ่อตลอดเลยเขาบอกมุกเยอะไปเลอะเทอะนะแม่มา Happy Birthday to you นะครับนี่เลยนะเห็นไหมเอ่ยนะครับค่ะสวยการ์ดสวยมากนะถ้ากล่องมีแค่การ์ดก็ได้อยู่นะก็แล้วแต่ด้านในนะน้องฟิวเขียนว่า HBD นะครับขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเง่งๆรวยๆไม่เจ็บไม่ป่วยค่ะ Happy มันไม่ออกเลยอ๋อโอเคอ่านใหม่ Happy Birthday to you from to ชื่อลูกชื่อลูก from Fiu to Dad from Fiu to Dad ใช่ไม่คำว่า Fiu เนี่ยพ่ออ่านหวัดแล้วพ่องงไงมันเป็นตัวเขียนไงพ่อใช่ครับโอเค form feel to dad ถาโอ้ขอบคุณน้องฟิวมากนะครับนี่ค่ะนี่โอเคเดี๋ยวขอ นิดนึงก่อน นี่นะครับนี่นะการ์ดวันเกิดที่น้องฟิวเขียนให้พ่อนะครับพ่อจะเก็บไว้เป็นอย่างดีนะครับสองอ่ะคือตอนนี้ด้านล่างเม็ดโฟมเนี่ยมีอะไรมีอะไรมีสิมันต้องมีสิน้องฟิวก็มีแค่ฟองนี่มานี่นะครับด้านล่างนี่เป็นเม็ดโฟมนะครับเม็ดโฟมใส่ไหนแม่ก็คุยก่อนดีกว่าคุยก่อนโอ้ยหยิบประกอบได้ใบหยิบประกอบได้หนึ่งใบเดี๋ยวอะไรกาโม่เป็นขโมยวายก็บอกแล้วได้แค่นั้นฟิลไม่มีงบดูดิดูเอางบไปซื้อโฟมเม็ดโฟมหมดแล้วก็ได้เยอะอยู่นะ500ดูนี่ดูแล้วจำไว้แล้ววันเกิดคุณอย่าร้องโอ้แบงค์10ก็ยังเอาเป็นกาโม่อีกเหรอจิตใจทำด้วยอะไรดูแล้วจำไว้นะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเอาคืนแน่นอนนะเยอะนะฟิวแบงค์กาโม่เยอะนะฟิวว่างเหรอลูกทำไมไม่เยอะเลยค่ะเอ้ยห้าร้อยนี่หลายพันมากนะนี่กาโม่อีกนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหยังไม่หมดอ่ะนี่อีกเฮ้ยแม่นี่ที่หยิบมานี่เป็นหมื่นแล้วน่ะไม่ใช่ของจริงไงกาโม่อีกแล้วนะครับมาหมดแล้วไม่ต้องหยิบแล้วเดี๋ยวอะไรน้ำเสียงคือแบบไปหมดแล้วเก็บไม่น้ำเสียงมันไม่ได้ไงพี่ฟิล์มหมดแล้วเก็บคือแบบแม่ไม่ได้แม่ทำพ่อสงสัยอ่ะเดี๋ยวโอ้ยทำไมรอพี่ได้แค่นั้นนะทำไมเขาพอเยอะจังพ่อไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะมาแต่ไม่ใช่กาโม่นี่โดโอ้ไม่ถือให้มาไม่เดี๋ยวหายอ๋อเขามีกระเป๋าเก็บด้วยดิเดี๋ยวไม่ยุ่งของพ่ออย่าไปยุ่ง
คือตอนนี้พอเอาคาร์โมออกไปเอาเม็ดโฟมออกไปนะครับเราเจอแบงค์จริงค่อนข้างจะเยอะนับแล้วหรอไม่รู้แต่เยอะอะดูดิอ๋อน้องฟิวเท่าไหร่นับครับผมเดี๋ยวโอ้โหยังนาคือพื้นสมมติอันนี้พื้นกระดาษใช่ไหมขึ้นมาอย่างนี้เลยว่ามันก็ซ่อนแบงค์กาโมไปข้างในไงหรือไม่ก็ปิ้นแบงค์ที่หน้าเหมือนกันนะโอ้ไม่ใช่พี่ฟิวว่าใครเขาก็ทำกันโอ้โหยังไม่หมดแม่มีข้างล่างอีกเฮ้ยทำไมเปย์ขนาดนี้เดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นแบงค์ใหม่แล้วบางๆยังหนาขนาดนี้โอ้ขอบคุณน้องฟิวมากเลยอ่ะขอบคุณมากนับก่อนเรียงด้วยเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10โหทำไมกับฟิวเศร้าเก็บติดลบเก็บเดี๋ยวน้องฟิวให้พ่อ 40,000 เลยอ่ะปีนี้อันนี้คือเงินเก็บของหนูอ่ะลูกหมดหรือยังคะหมดแล้วเฮ้ยๆๆๆๆๆนะครับกระเป๋าใหม่ใส่เงินใหม่พอดีแบงค์พันเลยมันใต้คนว่ะเอามาเดี๋ยวมาดูได้ยิ่งกว่าข้าวก็ได้จะอะไรก็ได้มันอันนึงได้อีกอันนึงได้ป่ะล่ะได้แต่หนูแค่อยากรู้ว่าตอนแรกจะเลือกอันไหนไงเอานี้โอ้ยเปล่าเอามาเปิดกล่องนั้นกันแต่มันสีเงินไงเราก็คิดว่าเขาต้องหลอกเราดวงไม่ดีแน่เฮ้ยแต่เบาแบบเมื่อกี้ก็40,000นะแม่ไม่เงินเล็กกว่าน้องเยอะเลยแล้วไม่มีน้องต่างเลยเฮ้ยแต่ก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูว่าอาจเป็นทองแท่งก็ได้ไงแม่โอ้เห็นมั้ยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นนะครับกล่องของขวัญพี่ฟิล์มนะที่มอบให้พ่อถานะครับนี่เลยนะครับเป็นอะไรที่แบบเบามากอ่ะไม่เป็นไรครับผมลูกให้นะครับยังไงก็รับได้แน่นอนนะโอ้โหพี่ฟิล์มมีการ์ดให้ด้วยนะการ์ดพี่ฟิล์มก็น่ารักมากเลยเนี่ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับผมด้านในก็เขียนว่า HBD Happy Birthday นะครับ to Dad yes นะครับผมโอเคขอบคุณพี่ฟิล์มมากเลยเนี่ยอะไรเนี่ยเจ้าแบบระแวงนะพอเปิดมาหลังๆเนี่ยมาเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับพี่ฟิล์มนะครับมอบให้พ่อถานะครับรู้สึกพ่อแต่เอากล่องนี้คือพ่ออยากได้กล่องนั้นแล้วไม่เอาอ่ะก็มันเป็นสีเงินไงพ่อคิดว่าไม่เรื่องแต่แรกอ่ะก็กลัวหนูเหลี่ยมใส่เหรออ้าวมาเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันนะครับโอ้โหนี่เลยนะครับโหสวยงามนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับเฮ้ยทำเป็นป๊อปอัพ 3D เลยแม่พี่ฟิล์มแม่ทำเองซื้อมาใส่ก็ไม่เป็นไรไงก็ถือโอเคอยู่นะนี่นะครับน่ารักมากนะครับป๊อปอัพ 3D นะครับสวยครับผมเดี๋ยวไปเก็บไว้ในห้องทำงานพ่อเลยนะครับอันนี้วางเลยแล้วอันนี้ของน้องฟิวนะวางคู่กันนะครับผมเฮ้ยน่ารักนะแม่นะครับของน้องฟิวก็น่ารักนะครับขอบคุณมากๆเลยนะนี่นะเห็นไหมไอเดียดีนะครับขอบคุณมากครับผมรีบปิดเถอะนี่ดูเสียงกล่องนี้นะฮันเน่ของแท่งหรือแม่มาเดี๋ยวมาลุ้นกันอุ้ยมีน้ำหนักเบาๆหน่อยครับผมอันนี้ก็จะเป็นการ์ดด้วยนะค่ะนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะการ์ดเขียนว่า Happy Birthday to Dad นะครับมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณพี่ฟิล์มมากๆเลยนะต้องเล่นแบบอะไรเราเอามาเดี๋ยวเรามาแกะลุ้นกันเลยดีกว่านะกล่องนี้เป็นสีเงินพ่อมองว่าต้องมีเงินฟิล์มก็คิดงั้นแหละตอนแรกอะไรคะขนไม่ลุกค่ะขนลุกไหมขนลุกขนลุกยังไม่ลุกค่ะต้องเห็นแบบปึกใหญ่ๆอ่ะอุ้ยอันนี้เราผูกแน่นไปเหรอเนี่ยใช่เหมือนกลัวพ่อแก่ได้อ้าวมาดึงไม่คิดว่าจะเป็นแบงค์กาโม่บ้างเหรอไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องไม่ค่อยมีเงินพ่อก็รู้ฮะมือไม้อ่อนเลยแม่ดึงเฮ้ยอะไรไอ้เฮ้ยอะไรฮันน่ามันจะเทาๆหน่อยแบงค์มันจะออกเทาๆหน่อยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะมันไม่มีเร็วๆเร็วน้องฟิวน้องฟิวเห็นยังยังเหรอผมมาลุ้นไปด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับแบงค์เทาๆมีแบงค์เดียวหูแม่พี่ฟิล์มไม่คิดว่าพ่อจะแกะยากมากเลยใช่ไหมเราไม่บอกอะไรกับพ่อไงก็ทำไม่ได้เลยเดี๋ยวนี่อะไรไม่ไหวนี่อะไรอีกแล้วเผื่อรวยด
รวยกาโม่ล้วนๆเลยนะครับอ้าววันนี้ก็ได้ไปแสนแล้วจริงๆเฉพาะกาโม่อย่างเดียวหลายหมื่นแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปดูของในนี้นะฮะเรามาดูในซองก่อนดีกว่าไหมแม่ว้าวมานี่ทำกี่วันนะเอามาด้านหน้านะครับเขียนว่าฟิล์มกานะครับผมจากหนูทูแดดนะครับฟอร์มฟิล์มนะครับจากพี่ฟิล์มนะให้พ่อด้านหลังก็จะมีสติ๊กเกอร์นะฮะสก๊อตเทปเนี่ยพูดผิดตลอดเลยอ่ะอย่าตื่นเต้นเลยระหว่างสติ๊กเกอร์สก๊อตเทปทำไมแยกแยะไม่ออกก็แค่นั้นสิเทปก็เทปสติ๊กเกอร์มีปัญหา43แล้วเนี่ยแก่แล้วตั้งแต่แก่แล้วเหรออายุมาเป็นข้ออ้างคุณก็ไม่ได้ต่างจากผมหรอกแสงเดือนฉันก็ยังไม่ถึงไงใหม่เดือนฉันเดือนอย่าแซวกันเองดิเอามาเดี๋ยวเรามาลุ้นของในซองกันนะครับอันนี้จะเป็นการ์ดนะครับใช่แล้วฮันแน่เดี๋ยวขอดูด้านในก่อนนะลึกลับมากเลยอ่ะบ้านนี้จริงๆอ้าวมาหน้าเหมือนพ่อเลยซื้อมาเลยรออันนี้จะเป็นการ์ดนะครับการ์ดนี่การ์ดที่พี่ฟิล์มให้พ่อถ่ายนะครับในวันเกิดปีนี้นะครับนี่เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันแกะออกมาหน้าเหมือนพ่อเห็นว่ามันไม่มีคอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฮะไม่มีคอโอ้โหคำพูดคำจาดูเทียบดูเหมือนพ่อมากเลยก็เหมือนนะที่เมื่อกี้บอกมีหัวมีหน้าแล้วก็ไหลเลยแล้วคอไปไหนเหมือนว่าเหมือนโอเคครับผมพี่ฟิล์มเขียนว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะปีนี้ก็43แล้วก็ขอให้พ่อมีความสุขมากๆอยู่กับน้องหนูแม่ด้วยกันนานๆเรื่องบางเรื่องก็ไม่ต้องคิดเยอะคิดเยอะเดี๋ยวปวดหัวเรื่องไหนเบาได้ก็เบาลงบ้างรักพ่อนะถึงดื้อไปบ้างก็รักนะคะไอ้เหมือนแบบเหมือนมาเบาลงหน่อยนะเบาลงหน่อยนะเราอะเดี๋ยวคือเหมือนเขาพูดเหมือนว่าเขาจะขออะไรของพี่แฟนด้วยวะเฮ้ยไม่ได้อะเบาลงนะเราเบาลงหน่อยเดี๋ยวคือเขาเป็นพวกที่แบบว่าเนี่ยชอบคิดเยอะแล้วก็คิดเยอะมากแบบเยอะเกินไปอ่ะคิดอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะแม่ว่าพ่อคิดเยอะอะเก็บไว้พักก่อนแม่อยากให้เธอพักผ่อนรักพ่อนะถึงจะดื้อไปบ้างก็รักนะรักก่อนดูเหมือนมีอะไรในใจจะบอกแม่พักแก่อ่อนไม่รู้ตอนอะไรเลยไม่เดี๋ยวดิแม่พ่อข้องใจอะไรจะมีแฟนหรืออะไรใช่พ่อเนี่ยพ่อคิดเยอะฮันเดอร์อ้าวมากล่องนี้เป็นกล่องสุดท้ายของวันนี้นะครับผมนี่คือของขวัญวันเกิดที่พี่ฟิล์มมอบให้พ่อถานะครับคือต้องใช้ความพยายามขนาดไหนถึงจะเอาแบงค์พันมาม้วนได้ขนาดเดี๋ยวนั้น1ม้วนนี่คือ 1,000 หรืออะไรอ่ะ 1,000 แล้วติดสก๊อตเทปอีกแล้วก็ม้วนยาเดี๋ยวหายนับนับคือเยอะเยอะจริงๆแล้วน้องๆทางบ้านดูนะนี่คือสิ่งที่พี่ฟิล์มนะมอบให้แม่ว่าไม่ต้องแกะเอาไว้แค่แบบท้ายด้วยอุ้ยแต่กุชชี่เขาไงก็เทลงไปเลยเอามาเดี๋ยวดูกันนะครับแบงค์พันนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนับเลยแล้วกันนะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมือสั่น 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 1,000 ไม่ใช่น่าจะนับผิดเมื่อกี้แล้วก็40,000ขอให้แค่4ก็เกินนะไม่มันจะมีช่วงที่พ่อถามว่าเท่าไหร่แล้วนะอย่ามายุ่งเงินฉันครับผมนะพี่ฟิล์มก็ม้วนตังค์ไหมพ่อหรือพ่อยังระแวงอยู่ว่าด้านในเนี่ยมันจะเป็นกาโม่หรือเปล่าแกะเลยเดี๋ยวขอแกะหนึ่งอันก่อนนะครับก็คือพี่ฟิล์มเนี่ยให้พ่อมาทั้งหมด 40,000 นะครับเท่ากับน้องฟิวเลยนะครับต้องขอบคุณพี่ฟิล์มมากๆนะวันนี้เนี่ยพ่อได้เงินสดมาทั้งหมด 80,000 บาทนะครับเย็นนี้เลี้ยงด้วยนะได้สิไม่มีจะกินแล้วจับมืออ้าวมาเดี๋ยวค่อยแกะนะครับไม่มันเป็นสก๊อตเทปที่ฟิล์มแบบว่ามันไม่หลอกเอ้ยแบงค์พันจริงๆนะครับนี่นะฮะ40ใบนะครับก็คือ 40,000 บาทขอบคุณพี่ฟิล์มมากๆนะที่มอบเงินให้พ่อถานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเงินเหล่านี้พ่ออาจจะไม่ได้ใช้นะครับอาจจะเก็บไว้แล้วก็เอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับพี่ฟิล์มและน้องฟิวในภายภาคหน้านะครับแต่อาจจะไปหมุนก่อนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วถามว่าเอ้ยทำไมพี่ฟิล์มน้องฟิวถึงได้มีเงินเก็บเยอะจังนะครับก็พี่ฟิล์มน้องฟิวเนี่ยเป็นคนที่ทำงานนะครับเราสามารถพูดได้เพราะว่าเราทำงานจริงๆแหละทำงานจริงๆพี่ฟิล์มทำงานอะไรพี่ฟิล์มก็เป็นยูทูบเบอร์นี่แหละเพราะว่ายูทูบเบอร์ทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะมีรายได้ถูกไหมแม่อย่างพี่ฟิล์มก็รับงานรีวิวอะไรเงี้ยก็มีตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับเหมือนครอบครัวเราก็เป็นอาชีพยูทูบเบอร์ 100% นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนทุกคนมีเงินเดือนหมดนะครับการที่เอาเงินไม่พ่อ
ไม่ใช่เรื่องที่แปลกหรือว่าอวดร่ำอวดรวยนะครับเป็นการเก็บออมของเขาเอามาให้พ่อก็เหมือนเอาฝากธนาคารไว้นะครับแค่บางครั้งพ่ออาจจะไปหมุนใช้ก่อนแต่เดี๋ยวก็มาคืนนะ ไม่รู้เหมือนกันไม่พ่อก็จะเก็บไว้แล้วก็แยกบัญชีไว้แล้วก็ จะเก็บไว้เพราะปีนี้พี่ฟิล์มก็เข้ามหาลัยแล้วด้วยนะครับคงต้องใช้เงินเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ฟิล์มให้พ่อไว้พี่ฟิล์มได้เก็บไว้ใช้แน่นอนนะครับพ่อจะไม่เอาไปใช้อะไรซีซัวค่ะแล้วอีกอย่างที่ปีนี้ที่พี่ฟิล์มน้องฟิวอ่ะให้ตังค์ไม่ใช่อะไรนะไม่มีรู้จะซื้ออะไรให้พ่อให้พ่อไปซื้อเองโอ้โหดีจริงนะจริงแล้วติ๊งน้องก็ไม่มีของกรรมนี้ไปก็พอไม่วางไว้แล้วส่วนน้องฟิวนะครับที่ให้ตังค์พ่อไว้ก็ขอบคุณมากนะลูกทั้งสองคนเลยนะครับถือว่าแบบเป็นลูกที่น่ารักมากนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิวบอกว่าไม่มีเงินแสนเงินล้านให้พ่อไม่เป็นไรครับแค่ตั้งใจทำงานช่วยทำมาหากินแค่นี้พ่อก็ดีใจแล้วนะครับแต่ยังข้องใจไอ้ใบเมื่อกี้นี่คือแบบอะไรเนี่ยแค่แบบคำตอบอ๋อนี่คิดเยอะคิดเยอะเนี่ยถึงได้บอกแกว่าเบาได้ก็เบาเนี่ยเห็นป่ะตรงตามที่เขียนเป๊ะเหรอเป็นอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวไม่กินเดี๋ยวปวดหัวนะโอเคครับผมก็สำหรับปีนี้นะครับวันเกิดของพ่อหานะมีความสุขมากครับได้กล้องได้กระเป๋าได้เงินนะครับจากพี่ฟิล์มและน้องฟิวนะเป็นอะไรที่โอเคมากเลยนะก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับครอบครัว Happy Channel นะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็อวยพรวันเกิดให้กับพ่อถานะครับแล้วขอให้คำอวยพรเหล่านั้นกลับไปสู่ทุกๆคนที่อวยพรให้กับพ่อถาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย